เป็นรถบัสคันหนึ่งค่ะคุณผู้ชมค่ะคือขับขี่มาแล้วก็ไปประสบอุบัติเหตุไปเฉียวชนกับรถที่เขาจอดอยู่ข้างทางแล้วหลังจากนั้นค่ะคุณผู้ชมคะก็ไปชนเอากับเสาไฟฟ้าไฟลุกไหม้แต่ว่าเหตุการณ์นี้มันมีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นของการทำงานของเจ้าหน้าที่มันก็เลยต้องมีการตั้งคำถามเกิดขึ้นนี่มันเป็นเหตุการณ์ที่รถมันไปชนเสาไฟฟ้าแล้วดูเสียงแตรค่ะดูควันไฟเปลวไฟโหมไหม้อย่างรุนแรงค่ะคุณผู้ชมคะจุดตรงนี้ก็คือตลาดท้ายเหมืองจังหวัดพังงาเจ้าหน้าที่มาถึงก็ระดมกำลังค่ะฉีดน้ำดับไฟกันแล้วก็เข้าไปช่วยเหลือคนขับออกมาได้โชคดีนะบนรถบัสคันนี้ไม่มีผู้โดยสารที่โดยสารมาด้วยมีแต่คนขับมาคนเดียวแต่ชาวบ้านชาวช่องบอกว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันแปลกจังเลยอ่ะทำไมอ่ะเอาตัวคนที่เป็นคนขับรถบัสที่บาดเจ็บออกมาปุ๊บตำรวจพาขึ้นรถตำรวจทันทีโดยปกติแล้วคือยังไงจะต้องมีกู้ภัยมีรถพยาบาลมาปฐมพยาบาลเบื้องต้นแล้วก็ลำเลียงคนขับที่เป็นคนเจ็บเนี่ยไปส่งโรงพยาบาลแต่ตำรวจหิ้วมาแบบนี้นี่คนขับคนขับแล้วก็พาขึ้นรถไปเลยแล้วก็เอาไปเลยมันเกิดอะไรขึ้นเราลงพื้นที่ไปเสาะไปถามมาแล้วเรารู้แล้วค่ะสาเหตุที่ตำรวจเนี่ยหิ้วตัวของคนขับขึ้นรถไปเพราะคนขับคนนี้เขาไม่ใช่คนขับรถบัสธรรมดาทำไมฮะเขาเป็นขโมยฮะแล้วรถบัสคันที่มาประสบอุบัติเหตุก็คือถูกขโมยมาค่ะขโมยมาจากอู่รถบัสเนี่ยแหละค่ะห่างจากจุดเกิดเหตุ15กิโลเมตรแล้วก็ขับหนีมาเรื่อยๆคือตำรวจเนี่ยตั้งด่านมันก็แหกด่านมานะคะสุดท้ายประสบเหตุชาวบ้านก็ตกอกตกใจกันเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุมันคือที่ตลาดด้วยไงคะครับตอนนี้ตำรวจก็คาดว่าคนขับคงจะเสพยาเสพติดอ่ะก็เลยคุ้มคลั่งนะคะแล้วก็หลอนๆหน่อยค่ะเดี๋ยวรอให้เขาอาการดีขึ้นค่อยสอบปากคำเพิ่มเติมส่วนความเสียหายก็ต้องไปติดต่อเจ้าของรถบัสละค่ะมาประเมินความเสียหายกันค่ะโอ้ยิ้วตัวของจริงเลยนะเนี่ยนะยิ้วหัวยิ้วท้ายขึ้นท้ายกระบะกันไปเลยนะครับ